ครับเอาจริงๆผมก็เห็นแล้วแหละครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านแบบสักทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังโฟกัสกับโชว์นี้อยู่ตอนนี้ยังซ้อมอยู่ยังหนักอยู่เหมือนกันก็เห็นแล้วครับผมแต่ว่าความรู้สึกของผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆผมแค่ได้รับโอกาสนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นคนๆนึงที่จริงๆตัวผมก็ดูการ์ตูนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอมันมีโอกาสนี้เข้ามาผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากทำครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ดีที่เรารู้สึกว่าเราจริงๆเราก็ไม่เคยคาดฝันหรอกว่าวันนึงเราจะได้มาภาคการ์ตูนเนาะแต่ว่าแบบด้วยความที่เราก็ดูการ์ตูนอยู่แล้วแล้ววันนึงเราได้รับโอกาสเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองทำดูเราอยากลองลงไปเต็มที่กับมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้ก็เลยรับงานนั้นไปแล้วก็ไอ้ Demon Slayer เนี่ยผมก็ดูอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าด้วยความที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้รับงานโอกาสนี้ไปเราก็เลยอยากลงไปทำมันอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งแล้วก็ไปวันแรกที่เขาติดต่อมาเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขาเลือกเราตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยอยู่ในหัวเรามาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยแบบเอ้ยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นเราก็รู้ว่าเราไม่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็ขอที่จะไปเรียนภาคมาก่อนเราก็ได้มีคิวขอคิวไปเรียนภาคกับทีมเขามาก่อนหน้าที่จะวันจะไปภาคจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีการไปเรียนมาก่อนหน้าแล้วก็ลงไปทำอย่างเต็มที่เอาจริงๆผมเข้าใจนะครับผมในการที่มันจะมีคำติชมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนลองไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีคำติชมอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมก็พร้อมจะรับฟังพร้อมจะปรับปรุงตัวเพราะจริงๆมันก็เป็นครั้งแรกของผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเราก็เต็มที่กับมันเต็มที่ครับผมเต็มที่เพราะว่าจริงๆผมก็เรียกว่าอะไรอ่ะชอบการ์ตูนนี้แล้วผมก็ไม่ได้อยากจะทำให้มันแย่หรืออะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากครับผมแล้วมันก็เป็นเรื่องที่กำลังดังมากเหมือนกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างวันนั้นที่มันเกิดอะไรแบบที่เดิมมากที่เบรกกลับมาที่ไม่ใช่ณตอนนี้ผมยังไม่ได้รู้สึกถึงขั้นเฟลขนาดนั้นครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเปิดโอกาสให้คนได้เข้าไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเกิดมีคำติชมอะไรผมก็อยากจะพร้อมที่จะรับฟังเพื่อเอาไปปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างวันนั้นไอ้รู้มั้ยว่าเราต้องภาคตัวไหนไอ้ตัว13เนี่ยนะคือการของตัวละครรู้ครับผมก็เอาจริงๆก็กลับไปนั่งดูอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กลับไปนั่งย้อนดูว่ามันเป็นตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆมันก็เป็น1ตัวที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันด้วยความที่มันก็เป็นตัวที่มี energy ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาครับผมด้วยความที่แบบเดี๋ยวล่าเริงเดี๋ยวก็เป็นตัวแบบซีเรียสเดี๋ยวเป็นตัวจริงจังอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบก็กลับไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าหลักๆก็คือทำกันบ้านแล้วก็ไปเรียนกับทีมครับผมก็เข้าไปที่บริษัทเขาไปมีการซ้อมภาคแล้วก็มีแบบภาคเก็บไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายวันเหมือนกันกว่าที่จะไปถึงวันภาคจริงแต่ว่าโจทย์มันยังไงบ้างกับตัวภาคตัวนี้ได้นะครับโจทย์มันยังไงภาคกับตัวเนี้ยก็เอาจริงๆมันก็เป็นตัว1ตัวที่ energy ค่อนข้างเยอะก็หลักเลยก็คือต้องพลังงานนะครับผมแล้วมันเอาจริงๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดียวกับที่ผมอัดเพลงโน้ตด้วยมันก็มีผลกระทบนิดนึงมีช่วงที่อัดโน้ตวันแรกครับผมเพิ่งไปภาคเสียงมาแล้วเสียงผมหายผมเลยอัดเพลงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องมีการอัดเพลงใหม่อีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ประมาณครับในฐานะของเราที่เป็นแบบว่าเราเป็นแฟนการ์ตูนอยู่แล้วแล้วพอแบบเขาหยิบยื่นโอกาสเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะเรารู้สึกดีใจนะครับผมตอนแรกมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่มากที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากลองเราเป็นคนหลงรักเสียงมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีอะไรก็ตามแล้วพอโอกาสนี้มันเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แล้วมันน่าลองดูนะแบบนึงครั้งนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะลงไปทำมันอย่างเต็มที่อยากจะลงไปแบบลุยกับมันจริงๆอ่ะครับผมก็เลยไปก็เลยรับงานนี้ไปแต่ตัวความตั้งใจของเรามันกลับได้รับฟีดแบคที่มันแบบไม่ดีกลับมาอะไรเงี้ยมันบั่นทอนไหมอ่ะถึงขั้นบั่นทอนไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะรอให้หนังมันได้ออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าณตอนนี้คนก็อาจจะยังเห็นได้แค่แบบช่วงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอยากจะรอให้หนังที่มันออกไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราถ้าเกิดมีคำติชมอะไรผมว่าผมจะยอมรับฟังมันจริงๆครับอันนี้คือการทำงานมาเป็นดาราเราต้องปรับโทนเสียงหรืออะไรเพื่อที่จะเราต้องปรับโทนเสียงอะไรยังไงตอนครับขั้นตอนปรับโทนเสียงไหมก็ไม่ได้ถึงกับปรับมากขนาดนั้นครับผมเพราะว่าช่วงวันแรกที่ผมไปเรียนอ่ะมันก็มีการทำสิ่งนี้เหมือนกันครับผมในการแบบให้ลองดัดเสียงดูแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมมันก็ทำให้ผมเสียงหายไปแล้วก็มันก็ฝืนเกินไปอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายไปว่าสรุปแล้วเราแบบ
หาโทนที่มันแบบไม่ต้องกดมากหรือว่าไม่ต้องดันขึ้นสูงมากอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายแบบออกมาเป็นโทนประมาณที่ผมทำออกไปเลยอยากบอกอะไรเออว่าเขาอาจจะแบบเห็นครับผมก็ตกใจนิดนึงเขารู้สึกว่าเออดาราก็มันมีแฮชแท็กที่บอกไม่ควรจะมาแย่งอาชีพนักพากย์หนึ่งนั้นเลยก็ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวประมาณธันวานี้ก็หนังก็จะออกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูก่อนอยากหนังเข้าแล้วครับผมก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดโอกาสดูก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นจะคือแน่ๆอยู่แล้วว่ามันจะมีทั้งแบบคนที่ชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรก็ตามมีคำติชมหรืออะไรก็ตามก็มีได้ครับผมจะมาคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากจะยอมรับฟังหลังจากที่ทุกคนได้ดูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับมันมากๆนะเรื่องนี้ผมแบบเอนจอยมากได้ไปกรี๊ดได้ไปเหมือนได้กรี๊ดได้กรี๊ดเลยครับผมแล้วก็ได้แบบได้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นซามูไรเล็กๆครับผมก็แบบแสดงว่ามากกว่า7วิที่ตัดมาใช่มั้ยมันมีมากกว่านั้นครับผมมันมีมากกว่านั้นแน่ๆครับผมครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแล้วก็อยากฝากเซนิสึไว้ด้วยครับผมก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมก็รักมากเหมือนกันแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะทำให้เซนิสึเนี่ยแบบแย่หรืออะไรเลยครับผมก็อยากจะฝากด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ